สวัสดีครับผมต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทำดีรวยได้ครับผมกับผมกนพัฒน์นะครับทุกเช้าวันเสาร์อาทิตย์แบบนี้เวลา 8:15 ทางช่องวัน31ครับเช้านี้ครับจะพาไปชมสวนผลไม้ครับที่จังหวัดสตูลครับเขาปลูกส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามกำลังให้ผลผลิตอย่างดีนะครับถึงแม้ว่าพื้นที่ที่ปลูกเนี่ยจะถูกน้ำท่วมก็ตามแต่ว่าต้นส้มโอทั้ง50ต้นเนี่ยนะฮะก็ยังให้ผลผลิตอย่างสวยงามและที่น่าทึ่งก็คือเขาปลูกบนยางรถยนต์ครับที่รักษาบ้านสวนครับสวนขนาด4ไร่ที่ตำบลคลองขุดอำเภอเมืองจังหวัดสตูลของคุณลุงไพฑูรย์วัย77ปีที่ทำสวนมานาน13ปีปลูกต้นส้มโอสับปะรดต้นพริกไทยมะเขือมะนาวให้ผลผลิตเร็วมากครับโดยเคล็ดลับที่ไม่ลับที่คุณลุงเผยก็คือการนำล้อยางรถยนต์เก่าที่ไม่ใช้แล้วนะครับมาเป็นฐานรองต้นช่วยควบคุมการเติบโตและซึมซับน้ำได้ตลอดเวลาทำให้ไม้ผลไม่ขาดน้ำหรือว่าได้รับน้ำมากจนเกินไปและสามารถซ้อนยางเป็นชั้นๆยกต้นไม้ขึ้นสูงหนีน้ำท่วมได้ด้วยครับเรามาคุยกับเจ้าของไอเดียกันเลยครับสวัสดีครับคุณลุงไพฑูรย์ครับแนะนำตัวหน่อยครับผมนายไพฑูรย์ตวงศิลป์อายุ77ปีเจ้าของรักษาบ้านสวนรักษาบ้านสวนปลูกอะไรบ้างครับพืชทุกๆอย่างเลยครับทั้งผักทั้งพืชยืนต้นปลูกทุกอย่างที่กินได้เลยครับความตั้งใจในการปลูกผักผลไม้เนี่ยเพื่อขายหรือว่าเพื่อทานเองครับคือความตั้งใจนะจะเป็นต้นแบบต้องการเผยแพร่ให้กับชุมชนให้กับสังคมให้กับคนที่สนใจไม่ได้คิดตั้งใจจะทำเป็นเชิงเศรษฐกิจแต่ตั้งใจจะทำปลูกเพื่อเป็นวิทยาทานแล้วส้มโอทับทิมสยามลูกใหญ่เนี่ยคุณลุงขายไหมครับส้มโอทับทิมสยามไม่ได้ขายเลยครับส่วนมากจะเป็นการแบ่งปันคืออยากให้เขาชิมดูว่าแต่คุณลุงได้ไอเดียในการปลูกส้มโอบนยางรถยนต์ซ้อมเป็นชั้นๆเนี่ยได้มาจากไหนครับล้อยางรถยนต์เนี่ยเป็นขยะที่ทิ้งอยู่มากครับและผมก็เก็บมาสะสมไว้แล้วและผมก็ทดลองมาปลูกเพราะว่าส้มโอทับทิมสยามมาลองปลูกลงในล้อยางเนี่ยพอปลูกลงไปประมาณ19เดือนก็ได้กินผลแล้วก็ล้อยางนี้มันมีเก็มลิงอยู่นะครับเพราะว่าเราใส่ลงไปเนี่ยมันดูดน้ำมันก็ดูดน้ำมาใช้เราไม่ต้องรดน้ำการปลูกส้มโอในยางรถยนต์เนี่ยดีกว่าปลูกบนพื้นดินยังไงครับเรากำจัดวัชพืชก็ง่ายให้ปุ๋ยก็ไม่ไปไหนแล้วก็น้ำท่วมน้ำหลากน้ำเลยไม่ต้องไปสนใจเลยแต่ถ้าเราปลูกลงดินเนี่ยถ้าน้ำท่วมแค่สุดวันตายแล้วครับแล้วล้อยางต่างๆได้มาจากไหนครับคือเมื่อก่อนเก็บสะสมไว้ก่อนแล้วที่เขาทิ้งอยู่ข้างทางจากกองขยะได้เก็บมาหมดพอตอนหลังเนี่ยก็ทางเจ้าของธุรกิจการเปลี่ยนล้อเขาให้ครับนี่เขาใจดีมากนี่ขอขอบคุณด้วยครับแล้วคุณลุงใช้ล้อยางในการปลูกต้นอะไรอีกไหมครับต้นอื่นที่มากที่สุดคือมะนาวพริกไทยสะตอทุเรียนมากมายครับแล้วก็ผักทุกอย่างเวียนไปเลยครับงั้นแปลว่าตอนนี้เนี่ยก็มีคนที่มาดูงานที่รักษาบ้านสวนแล้วก็นำไอเดียในการปลูกผักผลไม้ที่ปลูกบนยางรถยนต์เนี่ยไปใช้กันมากแล้วใช่ไหมครับถ้าในสตูลนี่ไปใช้กันมากแล้วครับเพราะว่าเทศบาลตำบลคลองขุดเนี่ยก็สนับสนุนผมแล้วก็เอาคนที่สนใจเป็นกลุ่มๆมาศึกษาแล้วก็พาไปใช้กันและที่ต่างจังหวัดก็มีแล้วครับที่เขามาดูงานผมถ้าไปแวะที่รักษาบ้านสวนเนี่ยจะมีส้มโอพันทับทิมสยามลูกละหลายร้อยบาทให้ชิมฟรีไหมครับคือมาเป็นจังหวะให้กินได้ทั้งปีถ้าสุกแล้วผมไม่ได้ห่วงนะครับมาจากที่ไกลๆผมภาวนามันสุกเขามาที่ใจชิมแต่ต้องโชคดีได้ชิมเหมือนทุกคนนะครับหากผมมีโอกาสไปสตูลนะครับแล้วไปทักทายคุณลุงไพฑูรย์เนี่ยผมจะได้มีโอกาสชิมส้มโอพันทับทิมสยามของคุณลุงใช่ไหมครับผมเป็นแฟนคลับต้องคุณกันอ่ะมาเลยครับจะกินอะไรก็ได้ครับแล้วคุณลุงปลูกผักผลไม้มากมายแบบนี้ครับได้นำไปขายบ้างไหมครับส่วนมากนี่ผมจะไม่ได้ขายผมจะแบ่งปันแล้วก็ให้ลูกให้หลานให้เพื่อนแล้วก็คนที่เข้ามาเนี่ยนะผมจะแบ่งปันไปให้โอ้คุณลุงพูดได้ซึ้งใจมากนะครับคุณลุงไพฑูรย์ปลูกพืชผักผลไม้ก็จริงแต่ว่าไม่ได้ขายนะครับแจกฟรีแล้วสิ่งที่คุณลุงได้กลับมาเนี่ยมันคืออะไรครับผมว่าถ้าผมขายลูกต้มโอลูกเนี้ยครับนะประมาณ3กิโลนี่ลูกนี้ผมสมมติ300ขายกันไปน้ำมันก็จบแล้วครับแต่ถ้าผมไม่คิดเงินคิดอะไร100ปีก็ไม่จบแล้วครับกันยังนึกถึงผมอ่ะครับเมื่อเห็นต้มโอทับทิมสยามใช่มั้ยครับใช่ครับคุณลุงครับจากนี้ไปนะครับถ้าผมได้เห็นต้มโอพันทับทิมสยามเนี่ยผมก็จะคิดถึงคุณลุงไพฑูรย์เลยครับสำหรับคนที่อยากจะไปเยี่ยมชมรักษาบ้านสวนนะครับไปดูว่าพืชผักผลไม้ที่ปลูกบนล้อยางรถยนต์เนี่ยเขาปลูกได้ยังไงก็สามารถไปเยี่ยมชมได้ตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอนี่เลยครับธรรมชาติสร้างมะกรูดมะนาวมะพร้าวส้มโอส่วนมโนมนุษย์มักสร้างขึ้นเองอันนี้เรื่องจริงเลย